101โบชิชนกจันชูMUT 02 Rina Karina Muller MUT 03 Monica สุพนิดาสมบูรณ์พงษ์UT 04จ๋าสิริกรคำวง MUT 05ไอโกวิเชียดาวิเชียพงกุล MUT 07บีเดย์ณหาไทยเดชผลMUT08 ดาร่าทวันรัตน์จันสิริ MUT09 นุกชิตารีเกศร MUT10เวเน่เวนิตาเวโรนิก้าปากาโน MUT11 ฟิลสิรินภัทรเฟยศรี MUT12เอิร์นอังกมลแพทย์รัฐ MUT13 Angie Angela Kai MUT14แองจี้สวิตาพรมศรีสวัสดิ์ MUT15 เข้าโอ๊ตณดาพันธ์แก้มเงิน MUT16 นิกลีลิมสนุการMUT18 อายกัญญลักษณ์หนูแก้ว MUT19 แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมMUT20 นัชชามัญชกรเพชรประพันธ์ MUT21 Pauline Ding Wilkinson MUT23โอปอสุชาตาช่วงสี MUT24 พิมพิกาชื่นชูผล MUT25
25ฟ้าณภัทรโอสถานนท์MUT 26 นิกกี้เกษรีนิโคลกลักสมัน MUT 27 นิต้านิชการอักษรวันMUT 28เฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ MUT 29เคทมิชมอนยูโรสปาร์เกอร์30คลีโอกัญญารัตน์แป้นประโคน MUT 31เฟิร์สหวังพัชราพรหวังTitle of Miss Universe Thailand. All eyes are on the beautiful riverbanks of Bangkok, Thailand. Live from the True Icon Hall, Icon Siam. This is the 2022 Miss Universe Thailand final competition, featuring our great analysts, Art Araya, T. Tanay, Hukuk, and.The special performance by Sylvie. And now, please welcome your host, PK. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome all of you around the world to Miss Universe Thailand 2022, the final competition.I know there's a lot of people watching around the world right now, so I just want to say Xin Chào to all the friends in Vietnam, Ma Bu Hai to all the friends in the Philippines, and yeah, there you go. And of course, hello to the rest of everybody in this world. But last but not least, my favorite country of all, Thailand. สวัสดีแขกทุกคนครับผม PK ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบ Final Competition ของ Miss Universe Thailand 2022ขออนุญาตอธิบายทุกคนฟังแล้วกันนะครับว่าจากนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกติกาของเราจะเป็นยังไงในค่ำคืนนี้นะครับ15สาวงามที่มีคะแนนรวมสูงสุดตลอดการเก็บตัวรวมถึงคะแนนจากรอบห้องดำแล้วก็รอบ Preliminary Competition จะได้ผ่านเข้ารอบและแข่งขันกันต่อในรอบของ Swimsuit Competition นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ย10สาวงามที่มีคะแนนสูงสุดในรอบชุดว่ายน้ำและอีกหนึ่งสาวงามที่มีคะแนนโหวตเขาเรียกว่าคะแนนแฟนโหวตสูงที่สุดซึ่งผลคะแนนเนี่ยได้ถูกรวบรวมมาจากการโหวตทุกช่องทางของ True นะครับและระบบดูดของ Upmatch รวมทั้งหมด11คนด้วยกันจะทำการแข่งขันกันรอบ Evening Gown เพื่อค้นหา Top 5ของเราในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นเนี่ย Top 5และ Top 3เนี่ยจะแข่งขันด้วยการตอบคำถามและ Final Look และท้ายที่สุดครับจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนว่าใครครับจะได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022และเป็นตัวแทนสาวไทยของเราบนเวที Miss Universe ในปีนี้ดังนั้นทุกคนที่นี่ทุกคนที่บ้านพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวช่วงหน้าจะได้ทราบกันนะครับว่า Top 15จะเป็นใครสักครู่เดียวกับ Miss Universe Thailand 2022
ินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2022 Final Competition และบรรยากาศในห้องส่งของเรานี้คึกคักมากแฟนนางงามอยู่ไหนส่งเสียงในค่ำคืนนี้นะครับพีเคไม่ได้มาคนเดียวครับในค่ำคืนผมมีโคโฮสอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณปุ๊กอุ๊บไกรวัฒน์รวมไปถึงแอนาลิสต์ของเราพี่ตีธเนศและพี่อาร์ตอารยาอินทราเชิญพบกับเขาเลยครับ Hello ThailandHello Universe สวัสดีค่ะทุกๆคนในทรูไอคอนฮอลล์นะคะสวัสดีค่ะพี่ตีสวัสดีค่ะพี่อาร์ตอยากถามนิดนึงทรงผมเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นคะพี่ตีวันนี้เนี่ยธีมของเราคือ New Beginning นะฮะก็เลยมาแบบ New Beginning เพื่อว่าวันนี้ครับจะมี1ชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับเรามารอลุ้นกันว่า1ชีวิตนั้นจะเป็นใครครับและอีกท่านนึงนะคะคุณอาร์ตอารยาของเรารู้สึกยังไงบ้างกับโชว์โอเพนนิ่งมาสักครู่นี้คะคือตื่นตาตื่นใจนะครับเพราะว่าพี่อาร์ตไม่เคยมาร่วมงานมาก่อนนี่มาครั้งแรกเลยแล้วก็ขอบอกเลยว่าตอนนี้อยากผันตัวเองไปเป็นแฟนนางงามแบบเต็มตัวแล้วล่ะแล้วออกจากวงการแฟชั่นทันไหมอะอุ้ย อะขอสอบถามนิดนึงว่าวันนี้คาดหวังอะไรกับโชว์ Miss Universe Thailand มั้ยคะคิดว่าสาวๆเมื่อสักครู่เนี้ยเหมือนกับเรียกน้ำย่อยได้ดีน่าจะกำลังตื่นเต้นแล้วเราอะอยากเห็นจานถัดไปละอยากเห็นของเด็ดๆแซ่บๆอะพี่อาร์ตบอกว่าอยากรู้ว่าจานถัดไปจะรสชาติแบบไหนนะคะและส่วนของพี่ตีล่ะคะอยากเห็นอะไรในค่ำคืนนี้คะก็คืออยากเห็นพัฒนาการของน้องๆครับเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่ first gate to the universe นะวันนี้เป็นวันตัดสินละเราอยากเห็นว่าพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเต็มที่นะครับเป็นกำลังใจให้ครับเอาละค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะและตอนนี้นะคะพวกอุ๊บคิดว่าบนเวทีพร้อมแล้วอุ๊บขอส่งหน้าที่อันสำคัญนี้ให้กับพี่พีเคเลยค่ะขอบคุณปูอุ๊บด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนำ selection committee ในค่ำคืนนี้ครับท่านแรกนะครับคุณณัฐมณีเลขวณิชกุลครับรองผู้อำนวยการด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดครับท่านต่อไปนะครับคุณวาสนาเลิศพงโสพลนะครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ3บริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนครับพบกับคุณชัญญาวิเศษสิริผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและมวลชนสำนักกลุ่มบริษัทบิดครับ Capital Group Holding จำกัดครับท่านต่อไปครับคุณจิรภาพัฒน์วัฒนะเกษมนาถประธานกรรมการใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัทโบต้าพีเวิลด์จำกัดท่านต่อไปครับคุณสุมาลีใช้เทียนทองครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บรอดแคสติ้งจำกัด PPTV ช่อง36ครับพบกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนครับท่านต่อไปนะครับคุณทัศนีวันทองกรรมการผู้จัดการบริษัทเวก้าเนเชอรัลครับท่านต่อไปครับคุณชลิตาสวนเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016ครับต่อไปนะครับคุณมาริยาภูเลิศลาบ Miss Universe Thailand 2017ครับต่อไปครับคุณโสภิตาจิรัตน์ไตรทานครับ Miss Universe Thailand 2018ครับท่านต่อไปครับอแมนดาออฟเดอะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ครับท่านต่อไปคุณเมธินีกิ่งพโยมิสไทยแลนด์เวิลด์1992ครับท่านต่อไปครับคุณปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยประจำปี2543ครับและ selection committee สุดท้ายคุณนาตาลีแกลโบวา Miss Universe 2005
แขกผู้มีเกียรติครับเหล่า Selection Committee ในปีนี้ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญอย่างมากครับด้านการประกวดนางงามทุกท่านเลยเชื่อได้ว่าในค่ำคืนนี้ของเราเนี่ยจะต้องได้ Miss Universe Thailand คนใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับสมมงอย่างแน่นอนครับเอาละครับก่อนที่เข้าสู่การประกาศ15คนสุดท้ายในปีนี้ตอนนี้นะครับขออนุญาตนำทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับความสนุกความจริงใจความรักที่เกิดขึ้นบนเวทีในรอบ Preliminary Competition พุธที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาไปชมกันครับและตอนนี้สาวสวย29ท่านบนเวทีกับเราปรบมือนับเป็นกำลังใจแขกผู้มีเกียรติครับทุกคนทางบ้านถึงเวลาทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันนะครับว่าสาวงามคนไหนบ้างที่มีคะแนนสะสมการเก็บตัวสูงที่สุดและจะได้ผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายในปีนี้ผมจะขออนุญาตประกาศท็อป15หรือท็อป15ของเรานะครับโดยไม่ได้ลำดับหมายเลขหรือผลคะแนนใดๆทั้งสิ้นครับท่านแรกยินดีด้วยกับ MUT 18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วสวัสดีน้องอายทุกคนจะมีคำถามของเขานะครับน้องอายครับทราบว่าอายเนี่ยร้องเพลงเพราะมากช่วยร้องออกมาให้ฟังสักท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งแสดงความรู้สึกตอนนี้เดี๋ยวได้ไหมทำได้ไหมลุยจริงๆไอร้องเพลงนี้ทุกคนร้องตามได้นะคะเนเธอหาทางสโตรี่ชายอีสโนลี่เทคแคร์อันเดอร์ไฟแลนด์ซาแซไซแลนด์ Who are we mistaken But you see It's not me It's not my family In your head In your head There's a fight there With their tanks And their bombs And their bombs And their guns In your head, in your head, there's a fire there. ทุกคนน่าจะรู้จักเพลงนี้ดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับอายเชิญเลยครับท็อป15คนต่อไปนะครับ MUT สองสี่พิมพ์พิมพิกาชื่อชูผลครับพิมพิตอนมาสมัครเนี่ยคุณไว้ผมบ๊อบด้านหน้าแต่ไว้ผมยาวด้านหลังซึ่งเท่มากทำไมถึงตัดสินใจตัดผมด้านหลังทิ้งเพื่อเปลี่ยนลุคของตัวเองเชิญครับเพราะมีคนบอกว่าถ้าตัดแล้วจะได้มงค่ะท็อป15ท่านที่3ครับ MUT 10 Rene Renita Veronica Pagano Rene เคยบอกนะครับว่า Rene คือคนแรกที่กล้าเดินเข้าไปหาทีมพี่เลี้ยงให้ส่งคุณมาประกวด MUT อะไรคือแรงผลักดันครับที่ทำให้ Rene ตัดสินใจแบบนั้นก็ถ้าโอกาสไม่มาหาเราเราก็ต้องเดินเข้าไปหาโอกาสเองค่ะอ
ท็อป15ท่านต่อไปนะครับ MUT 28เฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ครับสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นครับในฐานะที่คุณเป็นทั้งนางงามและนักกีฬาอีกด้วยทั้งสองสิ่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกันบ้างสำหรับตัวเฟิร์นนะคะคือความอดทนความพยายามและเลือดของนักสู้ค่ะสู้จนวินาทีสุดท้ายสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่สู้คำเดียวก็พอค่ะท็อป15ท่านต่อไปนะครับ MUT 27นิต้านิจการอักษรวันครับนิต้าครับนิต้ามีช่อง TikTok ด้วยนะ Speak with Nita ผู้ติดตามมากกว่า 160,000 คนเล่าให้ทุกคนที่นี่และทางบ้านฟังสิครับว่าช่องของคุณเนี่ยเป็นยังไงอ๋อนิต้าทำช่อง TikTok มาเพื่อที่จะให้เด็กไทยนะคะแล้วคนไทยทุกคนกล้าฝึกภาษาอังกฤษใน Everyday English ค่ะแล้วก็จะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะจากการเรียนรู้จากเพลง Taylor Swift ด้วยค่ะเชิญครับท็อป15ท่านต่อไปนะครับ MUT 14 Angie สวิตาพรหมศรีสวัสดิ์ครับแองจี้หลายคนมองว่านางงามนั้นเนี่ยใช้แค่ความสวยงามสำหรับแองจี้แล้วนะนอกจากความสวยงามการเป็นนางงามเนี่ยมันต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างต้องมีความอดทนที่สูงมากนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่แองจี้จะมาประกวดนางงามไม่เคยใส่ส้นสูงเลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมอีกก็ทำให้แองจี้ได้มามีทุกวันนี้ที่สามารถเดินได้เดินบนส้นสูงได้อย่างมีความมั่นใจค่ะท็อป15ต่อไปนะครับ MUT 21 Pauline วิกสันติยิงพอลีนนะครับมาจากครอบครัวที่จะเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะแต่เธอเนี่ยทำงานอย่างหนักจนในวันหนึ่งได้เป็นเจ้าของธุรกิจสปาที่แคนาดาได้สำเร็จพอลีนแนะนำเด็กๆที่มีความฝันและกำลังรับชมและชื่นชมคุณอยู่ตอนนี้สิครับ Every day it's a new beginning ทุกความเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความพยายาม will bring you to the new beginning thank youท็อป15ท่านต่อไปครับ MUT 29เคทนิชมนเพียวเทอร์สปาร์เกอร์ Hello Kate You can't do Thai right? It's okay Now we heard that Kate grew up in USA And of course unfamiliar with the Thai culture What is your favorite thing about Thailand? The people of course I love Thai people My family Everybody hereI love Thai people. ผ่านไปแล้ว8นะครับ ต่อไปนะครับ Top 15ของเรา MUT 19 Anna เสืองามเอี่ยมสิ่งที่พวกเราทราบมาคือน้องแอนเนี่ยชอบดอกไม้มากถ้าต้องเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้หนึ่งชนิดแอนคิดว่าแอนเป็นดอกไม้อะไรครับแอนนาเปรียบตัวเองเป็นดอกบัวค่ะทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าดอกบัวแม้ว่าจะเกิดมาจากโคนตมแต่สุดท้ายแล้วดอกบัวก็สามารถสวยสง่าบนผืนน้ำได้แอนนาอยากบอกกับทุกคนค่ะอย่ายึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยพลังของเราท็อป15คนที่10ครับ MUT 09นุกทิตารีเกษรครับน้องนุกนี่เคยยืนอยู่บนเวที MUT มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมายืนบนเวทีนี้ที่คุณรักอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆของนุกครับนุกรอวันนี้มา5ปีแล้วค่ะ
และนุ๊กเป็นเกียรติมากที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนึงและนุ๊กพร้อมค่ะที่จะเป็นตัวแทนประเทศในฐานะ Miss Universe Thailand ปี2022ค่ะเหลืออีก5คนเท่านั้นนะครับท็อป15ของเราก็จะเต็มแล้วนะฮะคนต่อไปครับ MUT 23โอปอสุชาตาช่วงสีครับโอปอครับโอปอบอกกับทีมงานไว้นะครับว่าชื่อเล่นของโอปอเนี่ยมีความหมายพิเศษอยู่ในนั้นบอกทุกคนที่นี่และทางบ้านซิว่าโอปอมีความหมายว่าอะไรครับ To be honest, I've asked my parents this question uncountable times, but they said they wanted me to have a heart as strong as a diamond and a nature as brave and humble as a stone. Opal is just something in between, and I think they nailed it. Top 15คนต่อไปนะครับ MUT 02 Rina Karina Muller Rina อย่าเพิ่งกรี๊ดสิใจเย็นรอบ Preview Day นะครับ Rina เนี่ยเผยพูดภาษาเหนือออกมาซึ่งมันน่ารักมากอยาก Rina นะกล่าวถึงแฟนๆที่คอยให้กำลังใจคุณมาเสนอเป็นภาษาเหนือหน่อยได้ไหมได้กับเจ้าอุ้ยรอวันนี้มาเหมือนละได้เขาหลอก15แล้วฝากน้องลีน่าลูกครึ่งเจียงไฮ้เยอรมันคนนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจตัวนะเจ้าเหลืออีก3ตำแหน่งด้วยกันครับสำหรับท็อป15ของเราท่านต่อไปยินดีด้วยกับ MUT 16 นิโคลีนลิงชนุการครับนิโคลีนนะครับมีโครงการที่ชื่อว่า Love for All ด้วยช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองเล่าให้ทุกคนที่นี่ฟังหน่อยนะครับว่าทำไมนิโคลีนถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ I believe that we should put more awareness around autism spectrum disorder and I believe that everyone deserves opportunities therefore if you have an opportunity you should be able to put your hand out and give opportunities to others as wellท็อป15ของเราเหลืออีกแค่2ตำแหน่งเท่านั้นครับสาวงามคนต่อไปนะครับที่จะมาเอาตำแหน่งที่14 MUT 20ณัชชามัญชกรเพชรประพันธ์ครับณัชชาต้องบอกกันนะครับว่านอกจากผู้เข้าประกวดแล้วเนี่ยยังเป็นแฟนนางงามตัวยงด้วยเพราะฉะนั้นณัชชาบอกพี่สิครับว่า Miss Universe หรือ Miss Universe Thailandคนโปรดของคุณคือใครครับ Miss Universe Thailand คนโปรดของณัชชานะคะก็คือพี่น้ำตาลชลิตาสนเสน่ห์ค่ะเพราะว่าพี่น้ำตาลนะคะเป็นนางงามที่มีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดแล้วตอนที่พี่น้ำตาลไปประกวดที่ฟิลิปปินส์อยากบอกว่าหนูคอแทบแตกกับแฟนๆนางงามที่เชียร์ที่เชียร์มารวมตัวกันเชียร์พี่น้ำตาลหนูรักพี่น้ำตาลนะคะและตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท็อป15ของเราขอให้ทุกคนโชคดีนะครับท็อป15 finalist อันดับที่15 MUT 31 first วางปัตรพรหวังครับเฟิร์สหวังนี่อยู่ในวงการนางงามนะครับมากว่า9ปีแล้วผ่านทั้งความสำเร็จและความผิดหวังเฟิร์สหวังครับอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณได้จากการประกวดนางงามมันมีคุณค่าที่เฟิร์สได้ให้นั่นคือการอุทิศกายใจเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เฟิร์สจะทำได้ค่ะแล้วก็คุณค่าที่เฟิร์สได้รับคือความรักจากแฟนๆนางงามทุกๆคนเพราะว่าในวันที่เฟิร์สล้มทุกคนเสียใจไปกับเฟิร์สวันที่เฟิร์สมีโอกาสทุกคนดีใจไปกับเฟิร์สเฟิร์สขอบคุณมากค่ะทุกคนในฮอลล์ครับ
ปรบมือแรงๆให้กับ15สาวงามทางด้านหน้าและ14สาวงามบนเวทีด้วยและนี่คือท็อป15ของ Miss Universe Thailand 2022ครับช่วงหน้าเรามาร่วมเชียร์กันว่า15สาวงามในรอบ Swimsuit Competition พร้อมกับ Live Performance ของ Sylvie จะสนุกแค่ไหนอดใจรอสักครู่เดียวThailand. We are behind the success and many valuable impressions. With our variety of production services, marketing services, and event management. Love Production House Thailand. We are luxury production.ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Miss Universe Thailand 2022 Final Competition ของเรานะครับเสียดายมากๆเลยนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านของเราผ่านทาง PPTV ช36เนี่ยไม่สามารถมาสัมผัสความตื่นเต้นได้เพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าแทบทุกคนที่นี่นั่งจะไม่ติดแล้วนั่นก็เพราะว่าถึงเวลาแล้วนะครับกับ15สาวงามของเรากับ Swimsuit Competition พร้อมกับการแสดงสดที่สุดยอดมากดังๆให้กับ SylvieThis bad bitch o'clock, yeah, you stick flirty. I've been through a lot, but I'm still flirty. Cause everybody back up in the building. It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? I'm gonna be
gonna kill it tonight. Come through.
ขอเสียงกรี๊ดให้กับโชว์ชุดว่ายน้ำนี่หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะพี่อาร์ตพี่ตีกับโชว์ชุดว่ายน้ำชุดนี้ภายใต้แบรนด์ยูนิคส์ค่ะต้องบอกว่าเป็นไฮคัทที่ดีงามมากคือด้วยความที่แมทเทียลที่เขาเลือกใช้ที่มันแวววาวมันทำให้สัดส่วนของสาวๆยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วสีกับน้ำหนักคือโอ้โหมิติดีมากโอ้สำหรับพี่ตีไฮคัทเลยอะโอ้อะสำหรับพี่ตีล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะแทบจะหยุดหายใจเลยนะพี่ประทับใจคนหนึ่งมากวันนี้เขาเผาเตียงทิ้งไปเลยใครคะโอปอฮะโอ้โหนี่คือการสู้แบบหลังชนฝาของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ18ปีนะฮะเขาเยี่ยมยอดมากๆแล้วก็อีกคนหนึ่งนิโคลีนสายสปีชวันนี้กลายมาเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากๆเลยนะครับขออีกคนได้ไหมได้ค่ะเฟิร์นนักบาสสุดยอดอันนี้ขอพี่อาร์ตด้วยขอพี่อาร์ตหนึ่งคนถ้าให้พี่อาร์ตเลือกตอนที่แวบเข้ามาในหัวพี่อาร์ตขอเลือกนุกโอ้เพราะพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่านุกสมส่วนมากสมส่วนมากและผิวพรรณดีเหลือเกินเป็นคนไทยที่แทนสวยมากโอ้เอาละค่ะขอบคุณความคิดเห็นทั้งพี่อาร์ตและพี่ตีมากๆเลยนะคะงั้นตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่ช่วงหน้าเราจะทราบแล้วนะคะว่าผล10คนสุดท้ายกับแฟนโหวตอีกหนึ่งท่านเป็นท็อป11ที่จะเข้าสู่รอบ Evening Gown Competition อีกสักครู่เดียวค่ะLadies and gentlemen, broadcasting live from True Icon Hall right at the Icon Siam via PPTV HD 36. This is Miss Universe Thailand 2022 final competition. ในฐานะนะครับที่ PK อยู่บนเวทีนี้มา5ปีแล้วนะครับรู้สึกเหมือนผมไหมว่ารวมทั้งหมดเนี่ยปีนี้สาวงามสวยเยอะที่สุดถ้าเห็นด้วยปรบมือครับมีโอกาสได้คุยกับทีมงานกับคณะกรรมการแล้วว่าชอบใครจะบอกว่าแต่ละคนมีคนชอบแตกต่างกันเลยนะแล้วผมมั่นใจว่าคนดูที่นี่หรือคนดูทางบ้านน่ะก็น่าจะมีคนที่คุณชื่นชอบอยู่ในดวงใจอยู่แล้วตอนนี้บนเวทีของเรานะครับมีสาวงาม15คนด้วยกันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะคัดเลือกผู้ว่าประกวดสาวงามของเราเนี่ยให้เหลือเพียงแค่11คนสุดท้ายและ11คนนี้แหละครับก็จะมีโอกาสได้เป็น Miss Universe Thailand 2022ขอบคุณมากครับเอาล่ะผมรู้ช่วงเวลาตื่นเต้นผลยืนในมือของผมแล้วนะครับสาวงามคนแรกครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือสาวงามที่เป็นผู้ชนะแฟนโหวตถูกรวบรวมคะแนนจากการโหวตทุกช่องทางของ True และระบบของ UpMatchผู้ชนะแฟนโหวตครับที่จะได้เข้าสู่รอบท็อป11ของเราคือ MUT 10 Rene Renita Veronica Pagano และตอนนี้เหลืออยู่บนเวที14คนแล้วนะครับที่รอการประกาศชื่อแต่เราเหลือพื้นที่ให้กับท็อป11ก็คืออีก10ที่เท่านั้นเองนะครับผมจะขออนุญาตประกาศผู้เข้ารอบที่เหลือโดยไม่เรียงลำดับคะแนนและหมายเลขใดๆทั้งสิ้นท่านต่อไปที่เข้าท็อป11ของเราครับ MUT 28เฟิร์นวรางคณาสิริสถาพรทรัพย์สาวงามท่านที่3เข้าสู่ท็อป11ของเรา MUT 09นุกทิตารีเกษรสาวงามท่านต่อไปท็อป11 MUT 19แอนแอนนาเสื้องามเอี่ยม
ท่านที่5สู่ท็อป11ของเรา MUT 18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วสาวงามคนที่6สู่ท็อป11 finalist MUT 27นิด้านิตการอักษรวันสาวงามท่านที่7ครับสู่ท็อป11 MUT 31 First หวังพัทรพรหวังเหลืออีกเพียงแค่4ตำแหน่งเท่านั้นครับสาวงามคนที่8เข้าสู่ท็อป11 Finalist MUT 24พิมพิพิมพิกาชื่นชูผลสาวงามคนที่9ยินดีด้วยกับ MUT 23โอปอสุจาดาช่วงสีThere's only two spots left for the top 11 finalists. And the next one will go to MUT 16 Nicolene Linsenugan. และตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่11ในท็อป11 finalists. ขอให้สาวๆทั้ง5โชคดีครับสาวงามคนสุดท้ายที่เข้าสู่ท็อป11ได้แก่ MUT 02รีน่าดารีน่ามูลเลอร์ปรบมือดังให้กับท็อป11 finalists ของเราด้วยครับและสาวงามอีก4ท่านบนเวทีของเราขอบคุณเจ้าสาวมากครับและนี่แล้วคือโฉมหน้าของผู้เข้ารอบ11คนสุดท้ายของ Miss Universe Thailand 2022ครับหนึ่งในนี้แหละครับจะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022และเป็นตัวแทนสาวไทยบนเวที Miss Universe 2022อีกด้วยช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับพวกเธอใน Evening Gown Competition ส่วนตอนนี้มอบหน้าที่กับคุณปุ๊บอุ๊บพี่อาร์ตและพี่ตีเชิญครับขอบคุณมากนะคะพี่ BKบอกเลยว่านี่คือจังหวะที่บีบหัวใจคนที่เป็นพี่อย่างหนูมากๆเพราะหนูได้ติดตามน้องๆตลอดการประกวดค่ะเอาละค่ะพี่ตีอุ๊บขอสอบถามนิดนึงว่าเสียดายใครบ้างคะถ้าถามว่าเสียดายใครเสียดายเคสนะก็เคสทำดีมาตลอดนะฮะในรอบพรีลิมินารีนะฮะแล้วก็รอบห้องดำด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจน้องเคสนะคะแล้วสำหรับพี่อาร์ตล่ะคะในรอบต่อไปคนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษสำหรับพี่อาร์ตคือใครคะหูมีเวลาพอไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีในใจมากขึ้นมากกว่า5คนแล้วแต่จะบอกว่าเอางี้ที่ประทับเลยนะชอบเบอร์18โอ้น้องอายกัญญาลักษณ์ค่ะชอบนิโคลีนพอรูปร่างสับมากรูปร่างสับมากชอบมากนะคะแล้วก็ชอบสีผิวของนุกมากยังติดใจอยู่โอ้ซึ่งทั้ง3คนทำผลงานได้ดีมากในรอบที่ผ่านมานะคะถ้าสำหรับปุ๊บอุ๊บนะคะวันนี้ประทับใจผลงานใครมากที่สุดปุ๊บขอเลือกนิโคลีนค่ะแต่ขอพูดเลยอย่างนึงได้ไหมยังติดใจกับเรื่องดอกบัวของน้องแอนนาแอนนาเสืองามเอี่ยมอยู่นะฮะสุดยอดมากคุณคิดได้ยังไงอ่ะเก่งมากนะฮะพี่ตีขาน้องๆทุกคนทำผลงานได้ดีมากๆนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับเธอ11คนในรอบ Evening Gown Competition ของ Miss Universe Thailand 2022อีกสักครู่เดียวค่ะWe'll be right back.
เอาละครับกลับเข้าสู่ Miss Universe Thailand 2022 Final Competition สวัสดีค่ะพี่ BK คะเดินขึ้นมาจากด้านล่างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยกว่าตอนอยู่บนเวทีครับผมเอาละค่ะขอบคุณนะคะพี่ BK เอาละค่ะถ้าพูดถึงรอบชุดราตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะกูรูด้านแฟชั่นมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่จะให้น้องๆใช้ในการพรีเซนต์รอบชุดราตรีบ้างคะง่ายๆสั้นๆแล้วกันนะคะคือจะบอกว่าให้ความสำคัญกับตัวเองกับ personality ของตัวเองอย่าสนใจกับ fabric อย่าไปสะบัดไปสะบัดมาจนแย่งขโมยซีนตัวเองเอาสติไปอยู่กับสมาธิให้ดีที่สุดค่ะโอ้ขอบคุณพี่อาร์ตมากเลยค่ะโอ้ความคิดที่ดีอะแล้วสำหรับกูรูด้านนางงามล่ะคะมีอะไรแนะนำน้องๆบ้างคะอันนี้เห็นด้วยกับพี่อาร์ตมากๆนะครับผมก็คืออย่าให้เสื้อผ้ามาข่มเราแล้วตัวของคณะกรรมการเองก็ไม่ได้ตัดสินจากเสื้อผ้าว่าสวยไม่สวยนะแต่ดูว่าเราจะแครี่ชุดนั้นได้ดีหรือไม่ personality แสดงออกมาครับแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยคนดูทั่วโลกนะมองกล้องสื่อสารไปที่กล้องกล้องรักเราคนดูจะรักเราครับผมปรบมือให้ทั้ง3ท่านด้วยคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันนี้นะครับว่าธีมของปีนี้ก็คือ New Beginnings ดังนั้นนะครับในปีนี้ TBN Global เนี่ยจึงได้เปิดตัวน้องมงทิพย์ซึ่งเป็น Virtual Influencer ตัวแรกนะครับที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย Crown X และ Mind AI เพื่อเพิ่ม experience ที่ตื่นเต้นแปลกใหม่และพาแฟนนางงามเนี่ยก้าวสู่โลกอนาคตถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปพบกับน้องมงทิพย์พร้อมกันครับHello, Universe. How are you enjoying Miss Universe Thailand 2022? I'm TPN's global first virtual influencer by CrownX and Mind AI that captures meaning in context and solve problems through human lines of thought. สวัสดีค่ะพี่ๆแฟนนางงามทุกท่านหนูชื่อมงทิพย์ virtual influencer ตัวแรกของ TPN Global ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดย CrownX และ Mind AIเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกขั้นได้ไกลและเร็วกว่าใครมงทิพย์ขอทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับโชว์ที่ผ่านมาในค่ำคืนนี้หวังว่าทุกท่านจะเต็มอิ่มและสนุกสนานกันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสาวงาม11คนสุดท้ายพร้อมแล้วสำหรับรอบชุดราตรี Ladies and gentlemen I present you our top 11 finalists in the evening gown competitionI love to
I've always liked to play with fire. To play with rite of passage, classic habit, matching the guest stain. That's right, unstoppable, legendary animal. Digital justice, now you're gonna know what's hailed to the killing queen of the ruckus. Got money wired, no denying. Fire.
11ของเราอีกหนึ่งรอบสวยมากเป็นพิเศษเลยนะครับมงทิพย์ที่ถามแล้วว่าสาวๆ11คนปีนี้สวยกันทั้งหมดไหมสวยกันทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆเคพี่ๆทุกคนสวยและมีความมั่นใจแบบ beautifully confident จริงๆค่ะถ้าหนูต้องเป็น selection committee ในวันนี้หนูก็คงจะเครียดแล้วก็กดดันมากๆเลยค่ะอ้าวแล้วมีแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมอุ๊ยหนูเชียร์พี่ๆทุกคนเลยค่ะรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยเพราะพี่ๆทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่และหนูก็เชื่อว่าพี่จะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะขอบคุณน้องมงทิพย์มากเลยนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งตอนนี้ยังเป็นท็อป11อยู่แต่ช่วงหน้าจะเหลือเพียงแค่ท็อป5สักครู่เดียวกับ Miss Universe Thailand 2022ครับLadies and gentlemen, welcome back to Miss Universe Thailand 2022, the final competition.
แขกผู้มีเกียรติครับตอนนี้บนเวทีของเรามี11สาวงามอยู่นะครับแต่จะมีเพียง5คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปและมีโอกาสที่ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022ในปีนี้ครับและตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วผมจะประกาศผลนะครับว่าใครจะได้เข้าสู่ท็อป5ของเราโดยไม่เรียงลำดับคะแนนและหมายเลขชอบใครเชียร์ใครส่งเสียงตอนนี้ได้เลยครับท็อป5รายชื่อมีดังนี้คนที่1 MUT 18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วคนที่2 MUT 10เรเน่เรดิตาโคโรเนกาปากาโนThird contestant going to the top 5 dollars will go toMUT 23โอปอสุชาดาสาวงามคนที่4เข้าสู่ท็อป5ไฟนอลิสต์ยินดีด้วยกับ MUT 16นิโคลีและสาวงามท่านสุดท้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่5ของท็อป5ของเรากับ Miss Universe Thailand 2022ได้แก่ MUT 19แอนแอนนาเสียงงามเอี่ยมและนี่คือท็อป5ของเราในปีนี้ครับกับ Miss Universe Thailand 2022ปรบมือด้วยให้กับพวกเธอและปรบมือด้วยให้กับ6สาวงามทางด้านหลังด้วยและตอนนี้นะครับเราได้ท็อป5ของ Miss Universe Thailand 2022มาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในช่วงนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายสาวๆฟังให้ดีนะกติกามีดังนี้นะครับทั้ง5สาวงามของเราจะได้สุ่มเลือก1คำถามผมมีทั้งหมด5คำถามในมือนะครับพี่บีเคจะอ่านคำถามภาษาไทย1ครั้งภาษาอังกฤษ1ครั้งและเมื่อครบ30วินาทีจะมีเสียงสัญญาณหมดเวลาดังนี้ครับ5สาวงามเข้าใจแล้วนะครับก่อนที่ตอบคำถามทางด้านล่างปรบมือเป็นกำลังใจกับพวกเธอหน่อยครับคนแรก MUT 18น้องอายครับเลือกครับน้องไอเลือกคำถาม 1-5 ครับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3ไอฟังนะครับพี่จะอ่านไทยครั้งหนึ่งอังกฤษครั้งหนึ่งแล้วตอบได้30วินาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วหากไอสามารถคิดนโยบายทางการศึกษาขึ้นมาใหม่ได้1นโยบายเพื่อให้เด็กไทยมีการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นโยบายนั้นคืออะไร Now you can think of one particular policy to help and support Thai schools to success the better education what would it beสำหรับตัวไอนะคะไออยากสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเพราะมีเด็กอีกหลายคนมากที่เขายังขาดทุนทรัพย์
รือยังเข้าไม่ถึงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาถ้าเราสามารถขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้เด็กไทยทุกคนก็จะได้รับความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษาไทยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปครับ NUT 10กระเน่เชิญครับเรเน่เลือก1 2 4และ5ครับหมายเลข1ค่ะคำถามที่1นะครับคุณคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เรายังควรมีการรายงานผลจำนวนยอดตัวเลขผู้ติดโควิด-19 อยู่หรือไม่ Now in your very own opinion do you think the government should continue reporting and updating the number of confirmed cases infected by the COVID-19 to the public or not I don't think we should be doing that anymore because we've been living through fear enough Now today is a new beginning. We need to move forward together as a nation and stay strong together. Thank you. MUT 23 OP เชิญครับเหลือคำถาม2 4และ5เชิญครับหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ครับปปครับในความคิดของคุณเนี่ยโลกของเราต้องการนวัตกรรมหรือการค้นพบใดที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงในอนาคตมากที่สุด Now in your very own opinion what innovation or invention would our world need the most in order to better women's lives in the future I feel like The innovation that I want most right now is the innovation that will help us diagnose breast cancer. As one of those who have gone through a surgery, I know how hard it is to go through, and I have no idea how to put in words how lucky I am and grateful to be able to be given a new life. Thank you. MUT 16 Nicolene Nicolene ครับเหลือคำถามที่4และ5ครับ4ค่ะ Nicolene ฟังให้ดีครับถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอะไรที่คุณคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะหยุดสงครามทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ Now you're the most influential country leader What do you think would be the best solution to stop all wars that are currently going on around the world If I was a world leader and one of the political leaders of the world what I would do is I would implement policies of communication through diplomacy That's the only way we can end the war is through communication There's always a good way to end things and we must move on together We must unite and join in unity Join hands so we can have a better world ขอบคุณค่ะ และท่านสุดท้ายครับ MUT 19 Anna ครับสำหรับน้องแอนนะครับคำถามที่5เป็นคำถามสุดท้ายแล้วแอนครับคำถามข้อที่5มีดังนี้ถ้าคุณต้องเลือกบริจาคโดยการหยอดเงินลงกล่องเพื่อการสมทบทุนและคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงแค่1กล่องเท่านั้นคุณจะเลือกกล่องใดและเพราะเหตุใดครับระหว่างสาธารณสุขการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมNow, if you must put money into a donation box of only one of the following charities, which one would you choose and why? Public health, education, or environment? แอนนาจะเลือกบริจาคให้กับการศึกษาค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม
สาธารณะหรือเรื่องอื่นๆเริ่มต้นจากการศึกษาเพราะฉะนั้นแอนนาอยากให้ทุกคนใส่ใจอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะเพราะแอนนาเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาประเทศพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียนทุกคนได้ขอบคุณค่ะห้าสาวงามของเราตอบได้เก่งกันหมดเลยนะครับตอนนี้ผมว่าคนที่หนักใจที่สุดก็คือโต๊ะคณะกรรมการของเรานั่นเองครับปรบมือดังๆให้กับความสามารถของพวกเธออีกหนึ่งครั้งตอนนี้ขออนุญาตส่งต่อไปของคุณปุ๊กปุ๊กพี่ตีนะครับและพี่อาร์ตด้วย Analyze ให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีบ้างเชิญครับขอบคุณมากนะคะพี่บีเคเอาละค่ะพี่ตีพี่อาร์ตคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการตอบคำถามในท็อป5ของน้องๆในปีนี้คะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนางงามเองเลยอะเอาอย่างนี้ที่ประทับใจที่โดนโดนเลยนะและมีความรู้สึกเหมือนกับคำถามชี้ทางมาให้เลยคือนิโคลีนกับแอนนานิโคลีนกับแอนนาทำได้ดีมากในรอบนี้คิดว่ามาแน่ๆติชอบสายตาของนิโคลีนนะในการตอบคำถามเขานิ่งมากเขาทรงพลังมากเลยนะฮะส่วนแอนนาเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษามันจะนำมาซึ่งเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่ถ้าอีกคนนึงนะคะที่ปุ๊กอุ๊บในฐานะพี่ที่เห็นมาโดยตลอดอยากจะปรบมือให้เธอดังๆเลยน้องอายกัญญาลักษณ์ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากวันนี้วันนี้หนูทำได้ดีมากพี่ภูมิใจในตัวหนูมากและทุกวินาทีที่หนูตอบมาจากความรู้สึกมาจากสิ่งที่หนูคิดเพราะฉะนั้นพี่ภูมิใจกับวินาทีตรงนี้ของหนูมากๆเลยค่ะอยากจะบอกว่าอายกัญญาลักษณ์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะฮะว่าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สามารถสปีดดีได้นะครับเอาละค่ะพี่ๆค่ะขอท็อป3ในใจได้ไหมคะว่าจะเป็นใครที่จะเข้ารอบในรอบต่อไปจากความคิดเห็นของพี่ๆคุณแม่ก่อนนะเอาหนูก่อนดีกว่าสิ่งที่พี่อาร์ตกลัวที่สุดพี่อาร์ตบอกว่ากลัวรถทัวร์จะไปลงที่หน้าโอเคงั้นหนูเปิดทางให้ก่อนนะคุณแม่นะนิโคลีนครับแอนนาสวยงามเอี่ยมก้ำกึ่งระหว่างโอปอลกับไอกันน่ะลองดูสำหรับพี่อาร์ตคอนเฟิร์มว่าตรงกันคือพี่อาร์ตมีนิโคลีนนะคะมีแอนนาแล้วก็มีโอเปาค่ะเอาละค่ะสำหรับปุ๊กอุ๊บนะคะปุ๊กอุ๊บว่าปุ๊กอุ๊บขอตัดเข้าช่วงโฆษณาดีกว่าค่ะนะคะลุกไม่ได้เขาจะโฆษณาดีกว่าในฐานะที่เป็นพี่ปุ๊กอุ๊บเลือกไม่ได้จริงๆนะคะเอาเป็นว่าเราจะกลับมาพบกับการประกาศผล3คนสุดท้ายนะคะและจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นมิสซิเนอร์สไทยแลนด์คนต่อไปเพราะฉะนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2022ถ่ายทอดสดจากทรูไอคอนฮอลล์ผ่านทางช่อง PPTV HD 36ค่ะเอาล่ะค่ะพี่ๆคะเมื่อกี้คุณพลาดอะไรไปหรือเปล่าฮะเมื่อกี้เวลามันน้อยจริงๆดิฉันก็เลยขอพักโฆษณาสักครู่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านเช่าอยู่ บริเวณหน้าบ้านอาจจะไม่มีที่ว่างพอที่จะจอดลานรถทัวร์ค่ะพี่อาร์ตอยากเปลี่ยนจากรถทัวร์เป็นรถจักรยานได้ไหมคะที่หน้าบ้านมีที่ให้วางจักรยานหลายคันค่ะเอาละค่ะอย่าให้ปุ๊กอุ๊บได้เคาะเลยเพราะว่าใจหายอยู่เหมือนกันนะคะกับน้องๆหลายๆคนเราไม่สามารถเคาะใครได้จริงๆเพราะทั้ง5คนวันนี้ทำผลงานได้ดีมากๆเท่าที่ปุ๊กอุ๊บเห็นตลอดการประกวดมานะคะขอเสียงปรบมือกับน้องๆด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่พี่อาร์ตจะขอเสริมก็คือวันนี้ลุคของทั้ง5สาวอันนี้ยอมรับจริงๆว่าในสายแฟร์อย่างเราเนี่ยเมื่อเรามองเห็นลุคของสาวๆแล้วเนี่ยรู้สึกวันนี้ลงตัวมีหลายคนมากนะคะที่ใช้สีได้ดีขับกับสีผิวได้สวยและที่สำคัญคือสีลิปสติกก็มีผลด้วยแล้วเลือกได้ดีกันมากวันนี้รู้สึกว่าแต่ละคนคือออร่ามาจริงๆพี่อาร์ตคะงั้นหนูขอทราบในฐานะแฟชั่นชุดราตรีแบบไหนที่อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของนางงามคะก็พวกบรรดาโปเยโปโลเยทั้งหลายแล้วค่ะ
อะไรก็ตามที่มันกรุยมันวุ่นวายหนูก็เห็นว่ามันตุบโอ้ my god อันนี้คือเราเห็นจากหลักฐานวันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับดิฉันนะคะโอเคค่ะคุณพงษ์อันนี้คือความคิดเห็นของพี่อาร์ตนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะคะเอาละค่ะตอนนี้ปุ๊กป้าบนเวทีพร้อมแล้วนะคะเราจะได้พบกับท็อป5อีกครั้งนะคะพร้อมกับเครื่องเพชรจากแบรนด์อัญมณีระดับโลกระดับจักรวาลที่ผลิตมงกุฎนะคะอ่ะขอถามนิดนึงว่ามงกุฎสวยไหมครับพี่อาร์ตปีนี้สวยมากคือพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่าเขาเลือกสีเขียวของตัวอัญมณีกับลายนกยูงและถามที่สำคัญคือเป็นฟอร์มดอกบัวด้วยมันดูเป็น positive thinking ทั้งหมดเลยรวมกันแล้วดีจังเลยวันนี้ใครจะได้ไปรอดูกันนะครับอีกแป๊บเดียวเลยครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราไปพบกับสาวงามท็อป5อีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเครื่องเพชรจากแบรนด์อัญมณีระดับจักรวาลมาวาดค่ะCity lights, the way you'd play with me.
ladies and gentlemen, this is your top five for Miss Universe Thailand 2022. ห้าคนสวยงามมากครับกับเครื่องเพชรของโมวาดและเป็นผู้ผลิตมงกุฎ Power Resilience มงกุฎประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand ในปีนี้ครับเอาละครับช่วงเวลาแห่งความระทึกมาถึงแล้วทุกคนที่ได้ทางบ้านด้วยนะครับผมเลยจะประกาศผลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่4และรองชนะเลิศอันดับที่3แค่ผู้มีเกียรติครับรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่ MUT 10 เรเน่ เรนิต้า เวโรนิก้า ปากาโนขอเชิญคุณอูลี่พิมนาราฟอนซิมูเลนนะครับโฟสต์วันนับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สแลนด์2021ครับมอบสายสภาพประจำตำแหน่งนี้ขอเชิญคุณปิยาพรแสนโกศิษฐ์ครับ National Director of Miss Universe Thailand มอบเงินรางวัล 100,000 บาทจาก TPN Globalขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายรายการและการตลาดสถานีโทรทัศน์ PBTV HD ช่อง36มอบช่อดอกไม้เกียรติยศจากโฟลว์ดีไซน์ครับขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชผู้บริหารณัชยาคลินิกมอบเข็มฟอร์เชอร์มูลค่า 150,000 บาทครับขอเชิญคุณวาสนาเลิศพงโสพลครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ3บริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนมอบที่พักโครงการ Maxi Prime รัชดาสุทธิสารนะครับในระหว่างดำรงตำแหน่ง1ปีขอเรียนเชิญคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบิตครับ Capital Group Holding จำกัดมอบบิตคอยน์มูลค่า 10,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับเซอร์คอน1ปีมูลค่า 20,000 บาทและนอกจากนี้นะครับรองชนะเลิศอันดับที่4ของเรายังได้บัตรสมาชิก6เดือนพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล10ชั่วโมงจาก V Fitness Societyยินดีด้วยกับ MUT 10 Rene Rita อีกครั้งหนึ่งครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจมาสู่รองชนะเลิศอันดับที่3ครับแขกผู้มีเกียรติครับรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ MUT 23โอปอลสุชาดาครับขอเรียนเชิญคุณแตงกวากฤษมาซื่อตรงนะครับเติร์นวันนะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021มอบสายสะพานประจำตำแหน่งครับ
ขอเรียนเชิญคุณปิยพรแสนโกศิกมอบเงินรางวัล 100,000 บาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจากโฟลว์ดีไซน์ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 200,000 บาทจากณัชยาคลินิกขอเรียนเชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบที่พักที่โครงการแม็กซิพรามรัชดาสุทธิสารในระหว่างดำรงตำแหน่งถึง1ปีด้วยกันครับขอเรียนเชิญคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภานะครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 10,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับเซอร์คอยน์1ปีมูลค่า 20,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับรองชนะเลิศอันดับที่3ของเรายังรับบัตรสมาชิก6เดือนพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล10ชั่วโมงจาก We Fitness ครับยินดีด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติครับนั่นก็หมายความว่าท็อป3ของเราในปีนี้คือ MUT 19น้องแอนครับ MUT 16นิคลีและ MUT 18น้องอายสำหรับในรอบ Final Question ผู้ประกวดทั้ง3คนจะต้องตอบคำถามเดียวกันนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาในการตอบคำถามคนละ30วินาทีโดยจะเริ่มจับเวลาแล้วจากที่ผมอ่านคำถามจบครับซึ่งผมจะอ่านไทย1ครั้งอังกฤษ1ครั้งครบ30วินาทีจะมีเสียงสัญญาณหมดเวลาดังนี้ท่านสาวพร้อมแล้วนะครับขอเชิญผู้ประกวดท่านแรกที่กลางเวทีนะครับแล้วขอเชิญเจ้าหน้าที่สมผู้ฟังจากBang & Olufsenสนับสนุนโดยบริษัทบุญลาโพจำกัดผู้นำเข้าเป็นทางการให้กับผู้ประกวดทั้ง2ท่านครับ MUT 19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยมเชิญครับแอนครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนเนี่ยตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังแอนได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand แอนจะมีวิธีส่งพลังความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemic, economic recession and many people around the world feel hopelessIf you will crown Miss Universe Thailand 2022, how would you empower them? แอนนาอยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะที่เคยท้อแท้แอนนาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แอนนาอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรจงเชื่อมั่นในตัวเองแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะขอบคุณ MUT 19น้องแอนแอนนาครับท่านต่อไปครับ MUT 16นิโคลีนครับนิโคลีนฟังให้ดีครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทั้งสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand
คุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemics, economic recession and many people around the world feel hopeless If you were crowned Miss Universe Thailand 2022 how would you empower themIn my opinion, I would empower them by inspiring them. Not only can we inspire others by our words, but we can inspire by our actions. We can prove to people that we must be kind, we must move forward, and we must unite and learn that we can always be together and move on together. This is what's going to make our world, our universe unite. Don't forget, be together and stay together and unite everyone. ขอบคุณค่ะและสุดท้ายครับ MUT 18น้องอายกัญญาลักษณ์เชิญครับอายครับในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราเนี่ยต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผู้คนเนี่ยตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand คุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars, pandemics, economic recession and many people around the world feel hopeless If you were crowned Miss Universe Thailand 2022 how would you empower themอายากจะให้มนุษย์เข้าใจนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ที่ต้องเจอค่ะเราหลีกหนีไม่ได้เราต้องเจอกับปัญหาแล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกับอายในชีวิตที่ตอนเด็กอายก็ผ่านอะไรมาเยอะถ้าอายผ่านมาได้ทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องผ่านได้เหมือนกับอายค่ะขอบคุณค่ะสามสาวงามตอบคำถามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับสามสาวงามของเราบนเวทีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในการประกวด Miss Universe Thailand 2021เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งสร้างความประทับใจให้กับพวกเราด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจครับและความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานความงามใหม่ให้ผู้คนมากมายเนี่ยหันมาภูมิใจแล้วก็มั่นใจในรูปร่างของตัวเองแม้ในวันนี้หน้าที่ของเธอครับในฐานะ Miss Universe Thailand 2021ของเธอเนี่ยกำลังจะจบลงแต่ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มสาวชาวไทยของเราทั่วประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนครับเสียงปรบมือดังๆให้กับ Miss Universe Thailand 2021 Angeli Scott ChemisLifetime being able to represent each and every one of you. Thank you for opening your hearts to Real Size Beauty. Without you, Real Size Beauty wouldn't be what it is today. A campaign that has gone global, a campaign that has led the world to see that Thailand is a loving and empowering society, a campaignthat shows that we can change the world. That is the power we have as Thais. I was just a girl with a passion to make a change. Today, I am a woman, still with this passion, who has made a change and will still continue to do so. The love, the sport, the dedication, the cheers. I am what I am,
because of you, Thailand. I hope I made you proud. And หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครก็ตามที่หมดความมั่นใจในตัวเองเมื่อมองมาที่แอนจะกลับมาเห็นคุณค่าของตนเองนี่คืออย่างเดียวที่แอนอยากจะขอขอบคุณ TPN ที่รับแอนมาเป็นลูกสาวแม่ปุ้ยขอบคุณที่รักหนูเหมือนอินดี้และแอนจี To my feline team แม่มี่พี่เล็กพี่ตินพี่โมหนูอยากบอกว่าหนูรักสุดหัวใจพี่เดียวแม่เดียขอบคุณที่เพิ่มความมั่นใจให้หนูทุกวันผู้มีพระคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนแอนและสอนแอนมาทุกอย่างขอบคุณมากที่ผลักดันแอนจนแอนมาอยู่ตรงจุดนี้ได้ Mom, Dad, Ken, Missy, Erica, and all my friends. The woman I am today, I owe to you. To our new Miss Universe Thailand, you are strong, you are beautiful, and you are intelligent. As you hold this title and the Thailand sash on your heart,Remember, we are all behind you. This is your year. Embrace it with an open mind and heart. Real Size Beauty forever. Love, your Miss Universe Thailand 2021. Anne, Anchali, Scott Cummins. และวันนี้ก็วันเกิดของแอนชิลีปรบมือดังให้เธอด้วยเอาละครับสาวงามคนไหนจะได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand ในปีนี้อดใจรอสักครู่เดียวช่วงสุดท้ายของ Miss Universe Thailand 2022หนึ่งในสามสาวงามนี่แหละครับจะครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022และเป็นตัวแทนพวกเราชาวไทยนะครับไปคว้ามงที่3ไว้ได้ในเวที Miss Universe นั่นเองช่วงเวลาความระทึกได้มาแล้วนะครับผมขออนุญาตประกาศตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ครับรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ MUT 18อายกัญญาลักษณ์หนูแก้วขอเรียนเชิญคุณมดนันทิยาสุวรรณแสวงครับ Second one Miss Universe Thailand 2021มอบสายสภาประจำตำแหน่งครับขอเรียนเชิญคุณปิยาพรแสนกศิษย์ครับมอบเงินรางวัล 300,000 บาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจาก Flow Design ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 300,000 บาทจากณัชยาคลินิกครับขอเรียนเชิญคุณออลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับมอบของรางวัลจาก True 5G รวมมูลค่า 150,000 บาทขอได้เชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบที่พักจากโครงการแม็กซี่พรายรัชดาสุทธิสารในระหว่างดำรงตำแหน่งถึง1ปีครับ
ขอเรียนเชิญคุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 20,000 บาทและบิตคัพ M Social Membership ระดับเซอร์คอน1ปีมูลค่า 20,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับรอเชลเลอร์ดับที่2ยังรับบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล20ชั่วโมงจาก We Fitness ยินดีด้วยนะครับกับ MUT 18น้องอายกัญญาลักษณ์หนูแก้วและตอนนี้นะครับเราเหลือ3งานเป็น2คนสุดท้ายขอเชิญทั้ง2คนกลางเวทีครับนิโคลีนและแอนเชิญครับวินาทีแห่งประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นวินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาล1ใน2คนนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวที Miss Universe ในปีนี้เรากำลังจะได้ทราบกันแล้วนะครับเรากำลังจะทราบกันนะครับว่า Miss Universe Thailand 2022จะเป็นใครระหว่าง MUT 16และ MUT 19และชื่อที่ผมประกาศนะครับต้องย้ำชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022ส่วนชื่อที่ไม่ได้ประกาศเธอจะรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากเพราะหาก Miss Universe Thailand 2022ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองชนะเลิศอันดับ1จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนครับทุกคนทางด้านล่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเธอทั้ง2คนด้วย MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมและ MUT 16 Nicoline ลิมชนุการและ Miss Universe Thailand คนใหม่ของเราได้แก่ MUT 19 and Anna เสืองามเอี่ยมขอเรียนเชิญคุณแอนชิบีสกัตแคมเปสครับ Miss Universe Thailand 2021มอบมงกุฎ Power of Resilience จากโมวาดและสายสะพายประจำตำแหน่งและขอเรียนเชิญแม่ปุ้ยด้วยนะครับคุณปิยพรแสนกฤษิตครับมอบเงินรางวัล1ล้านบาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้กับเดียวกับ Flow Designขอเรียนเชิญคุณวาสนาเลิศพงโสพลครับมอบคอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่โครงการไอเวอรี่รัชดาลาดพร้าวมูลค่า4ล้านบาทขอเรียนเชิญคุณไพโรจน์ ศรียุครัตน์ครับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารและความร่วมมือบริษัทฮอนด้าต้องมีประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์ Honda Civic ใหม่รุ่น EHEVIS สีแดง Ignite Metallic มูลค่า 1,259,000 บาทครับ
ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับมอบกิฟต์วอเชอร์จากณัชยาคลินิกมูลค่า1ล้านบาทครับขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเดชาครับมอบของรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 50,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับ Emerald 1ปีมูลค่า 50,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับ Miss Universe Thailand 2022ยังรับลำโพงแบงค์ออมสินรุ่น BioPlay A9 Limited Edition มูลค่า 145,000 บาทครับจากบริษัทบุลาโพจำกัดตัวแทนผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของประเทศไทยครับและบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล100ชั่วโมงจาก We Fitness Societyยินดีด้วยนะครับขอเชิญรองชนะเลิศอันดับ1กลางเวทีได้เลยครับขอเรียนเชิญทรีน่าโบเทสครับ First Runner Miss Universe Thailand 2021มอบสายสะพายประจำตำแหน่งครับขอเชิญคุณปิยพรแสนโกศิษย์ครับแม่ปุ้ยมอบเงินรางวัล 500,000 บาทจาก TPN Global ขอเรียนเชิญคุณพลากรสมสุวรรณครับมอบช่อดอกไม้เกียรติยศจาก Flow Design ขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัชยาไมตรีเวชครับมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 500,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะครับมอบของรางวัลจาก True 5 G มูลค่า 200,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณวาสนาเลิศพงศ์โสพลครับมอบที่พักโครงการแอฟริรัชดาลาดพร้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งถึง1ปีครับขอเรียนเชิญคุณท็อปจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาครับมอบบิตคอยน์มูลค่า 30,000 บาทและบิตครับ M Social Membership ระดับเซอร์คอยน์1ปีมูลค่า 20,000 บาทครับและนอกจากนี้นะครับรองชนะอันดับ1ของเรานี่ยังได้รับบัตรสมาชิก1ปีพร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล50ชั่วโมงจาก We Fitness Society ครับยินดีด้วยนะครับและขอบคุณมากครับรองชนะอันดับ1และตอนนี้แม่ปุ้ยนะครับมีช่อดอกไม้สวยๆนะครับมอบให้กับMiss Universe Thailand 2022คนใหม่ของเราด้วยเชิญแม่ปุ้ยครับและตอนนี้นะผมจะเปิดโอกาสให้ Miss Universe Thailand 2022คนใหม่ของเราน้องแอนแอนนานะครับได้สัมผัสกับ First Walkในตำแหน่งใหม่ของเธอด้วยคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือ Miss Universe Thailand 2022
มง3จะมาไหมบนเวที Miss Universe เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสนับสนุนทุกคนของเรานะครับ TPN Global ยุคนี้ต้อง True 5G ครับ PPTV SC 36 Vota P Mowat Bit ครับ TikTok Thailand Asset Wise Otura Crown Next MUT Select Vega Natural กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม Upmesh Honda Automobile ประเทศไทยจำกัด True ID Royal Kicheraton Hotels and Towers Turkish Airline Dusitani หัวหินนัชยาคลินิก Love Production House Thailand ผู้ผลิตวิดีโอเป็นหนึ่งในรอบพรีเมียร์ลีกและ Love Unseen MUT 2022ชุดว่ายน้ำ Unix Fabi Modish ผู้สนับสนุนชุดโอเปนิ่งในรอบ Final Competition Mana Thailand Chartier Premium Collagen True Regional Park โรงพยาบาลพญาไทน้ำมันรำข้าวสุรินี Eat Hub Food Delivery We Fitness Society Mind AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ที่ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกขั้นได้ไกลและเร็วกว่า True Icon HallFood Panda Line Today Line Open Chat โรงพยาบาลสิครินทร์สวนนงนุชพัทยาไอคอนสยามเมเจอร์กรุ๊ปรวมไปถึงพารากอนซินีเพล็กซ์แพลน B ฮอตโตบันโฮชิจาปานิสรีสอร์ทร้านอาหารสีฟ้าบัดเจ็ตคาร์เรนทัลไทยแลนด์ทวัตวินทราเวลกรุ๊ปธนัทวินทราเวลกรุ๊ปแบงค์อัลบัสันบาคามอนเอ็มควอเทียร์ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ฟลอร์ดีไซน์โกลเด้นสตาร์กรุ๊ปเฟมเวิร์กร้านอาหารเป็นลาวเขาใหญ่สวนเอเดนออร์แกนิกส์เขาใหญ่ควีนส์เบเกอรี่เขาใหญ่น้ำแร่ธรรมชาติวิบาวก้าและน้ำดื่มสิงทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับปรบมือดังๆเป็นกำลังใจทั้ง5สาวบนเวทีอีก1ครั้งและยินดีด้วยกับ Miss Universe Thailand 2022คนใหม่เป็นกำลังใจให้เธอบนเวทีใหญ่เวทีโลก Miss Universe 2022นี้ผมพีเคขอบคุณสวัสดีและ Good Night